สวัสดีค่ะอยู่กับใบเตยกับรายการนาทีบันเทิงนะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่านาทีนี้คงไม่มีคู่ไหนที่น่ารักเกินกว่าคู่ของตรงๆกฤษกรกับเบสรักวานีอีกแล้วละค่ะเพราะไม่ว่าจะลงคลิปไหนก็ดูน่ารักมุ้งมิ้งไปหมดเลยเบสรักวานีถึงกับเขินเมื่อถูกยกให้เป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดในตอนนี้เพราะหวานใจอย่างตรงๆกฤษกรคอยดูแลเอาใจพร้อมเสิร์ฟโมเมนต์หวานๆให้สาวๆทั่วประเทศได้อิจฉาอยู่ตลอดเลยละค่ะเหมือนวัยรุ่นทั่วไปแหละที่แบบแสดงความรักกันบอกรักกันมีมุ้งมิ้งบ้างมีสาระบ้างไร้สาระบ้างอะไรเงี้ยซึ่งหนูมองว่ามันเป็นการแสดงความรักที่น่ารักมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์อะไรเงี้ยซึ่งหนูก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจแล้วก็แบบเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรมากกว่ามองให้มันเป็นเรื่องปกติค่ะติดตามผลงานของทั้งคู่นะคะในละครกู้ภัยหัวใจสู้รับรองว่าฟินไม่แพ้ชีวิตจริงเลยแหละค่ะมาต่อกันที่แท่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างเห็นว่าเขาเล่นละครเก่งแบบนี้แต่รู้ไหมคะว่าเขาไม่ชอบอ่านบทละครเอาซะเลยไปฟังคู่จิ้นในจออย่างนุ้ยสุจิราเขาเผาเรื่องนี้กันค่ะถ้าให้เลือกได้อะฉันก็ไม่อยากอยู่ใกล้นายหรอกนุ้ยสุจิราขอมาพี่ชายคนสนิทอย่างแท่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีดีกรีเป็นถึงนักแสดงนำชายรางวัลนาตราชว่าได้มาเพราะความสามารถล้วนๆเพราะอยู่ในกองถ่ายละครผู้ใหญ่สันกำนันสีพี่ชายคนนี้ไม่เคยท้องบทเลยล่ะค่ะแต่ส่วนตัวที่เห็นก็เป็นนักแสดงนำชายรางวัลนาตราชเราต้องได้วิชาจากพี่เขาเยอะแน่เลยทำไมพี่ไม่อ่านบทเลยคะไม่อ่านมาให้ผู้ช่วยเรื่องมันเป็นยังไงพี่ไม่อยากอ่านเพราะว่าถ้าพี่อ่านทั้งหมดเนี่ยพี่จะจำของคนอื่นด้วยเดี๋ยวมันจะเพอร์เฟกต์ไปนุ้ยพี่ว่าเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเนี่ยเขาบอกบทพี่เลยพี่เล่นได้เลยนุ้ยก็แบบว่าอะไรของพี่วะสกิลระดับนี้แล้วนะคะอ่านบทรอบเดียวก็จำได้แม่นเลยแล้วค่ะแต่ว่ากับพระเอกน้องใหม่อย่างหนุ่มเพชรโบราณินกับการเล่นละครเรื่องภูผาผีคุ้มเขาบอกเลยว่ากดดันมากๆเพราะว่าได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วแหละค่ะเพชรบรณินสุดกดดันที่ต้องเล่นละครภูผาผีคุ้มเพราะนอกจากจะขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวแล้วยังต้องเจอกับความยากของภาษาที่ต้องท่องจำและพูดให้ติดปากแม้กระทั่งตอนพักกองถ่ายเลยล่ะค่ะค่อนข้างกดดันในเรื่องบทแล้วก็ภาษาหรือว่าคำพูดต่างๆที่แน่นอนว่าไม่เข้าปากแล้วก็แทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เราไม่ค่อยอิงประวัติศาสตร์สักเท่าไหร่ค่อนข้างที่เราจะเขียนขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ทำให้มันเป็นเรื่องราวก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของละครได้อย่างอยู่กองอย่างเงี้ยเวลาเราไม่ได้ถ่ายเราคุยกันในกองเราก็อาจจะใช้ภาษาในบทเพื่อให้เรามีความคุ้นเคยกับมันถือว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าทายมากจริงๆเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะรอติดตามกับละครภูผาผีคุ้มเร็วๆนี้ส่วนวันนี้หมดเวลาของเตยกับรายการนาทีบันเทิงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ